วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2022-2023 เบนฟอร์ดเปิดลัง G-Tech Community Stadium ต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในค่ำคืนวันเสาร์ที่8เมษายน2566เวลา 21:00 น.ตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย @888hot 83ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน 100% อย่าลืมนะครับตามรายแอดที่ท่านเห็น @888hot เลยครับทัพพึ่งพิฆาตลงเตะไปแล้ว29นัดเก็บไปได้43คะแนนนะครับอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนยังพอมีลุ้นที่จะทำอันดับเพื่อคว้าตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลยุโรปนะครับในฤดูกาลหน้าแต่ว่าฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงหลังเริ่มแผ่วลงมาบ้างแล้วนะครับลงเตะ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2ล่าสุดบุกไปพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-1เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับจะยังไม่มีคริสโตเฟอร์อาเยอร์กับคีนลูอิสพอตเตอร์ที่ยังมีอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีเมื่อวิตาลียาเดลและแฟงออนเยก้าหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับและมีลุ้นลงสนามส่วนตัวหลักคนอื่นๆก็อยู่กันครบนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนพลพรรคสาริกาดงนะครับลงสนามไปแล้วทั้งหมด28นัดเก็บไปได้53แต้มยังยึดอันดับที่3ของตารางคะแนนไว้ได้แบบเหนียวแน่นเลยนะครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงหลังยอดเยี่ยมมากลงเตะ5นัดหลังสุดในทุกรายการชนะ4แพ้1และเป็นการเก็บชัยชนะ4เกมติดล่าสุดบุกไปถล่มเวสต์แฮม5-1เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสภาพทีมก่อนลงทำศึกในแมตช์นี้จะไม่มีตัวรุกสำคัญอย่างมิเกลอาเมลอนที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานส่วนในรายของโจวิลล็อกที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจนไม่ได้ลงเล่นในเกมที่แล้วฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามสำหรับบทความคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นยังมีลุ้นในการทำอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่ถ้าว่าต้องเก็บชัยชนะในบ้านนัดนี้ให้ได้ส่วนทางด้านทีมเยือนก็ต้องการ3แต้มเพื่อรักษาอันดับในการติดกลุ่มท็อป4ต่อไปบุกมาเล่นนัดนี้หวังคว้าชัยกลับไปเท่านั้นนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นต้องบอกเลยว่าเบนฟอร์ดยังเป็นรองฟอร์มในช่วงหลังของพวกเขาแผ่วลงไปพอสมควรนะครับแต่ว่าเกมนี้ได้เล่นในบ้านที่มีเสียงเชียร์หนุนหลังก็น่าจะทำให้สู้กับนิวคาสเซิลที่ช่วงหลังฟอร์มร้อนแรงอย่างมากได้แบบสนุกสูสีนะครับอยู่ที่ว่าใครจะฉกจริงจังหวะลุกได้ดีกันซึ่งดูแล้วสาริกาดงที่มีเกมลุกเกมรับแน่นอนกว่าน่าจะบุกมาทำผลงานได้ดีก่อนที่สุดท้ายนะครับจะเฉือนวิวควักสามแต้มกลับบ้านได้สำเร็จนะครับและผลสกอร์ที่แอตเลติกฟันธงในค่ำคืนนี้คือเบนฟอร์ดเปิดบ้านให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยสกอร์1-2ฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ